ทริปอามันจะพาไปเกาะช้างจ้าวันนี้มันไม่ธรรมดาค่ะเพราะวันนี้มันจะมีแบบมันเป็นการมาเที่ยวแบบที่มีอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าอะไรซ่อนอยู่นะคะไปเกาะช้างอีกแล้วแต่รอบนี้ไม่ได้มาปั่นเพื่อมาขอแฟนแต่งงานวันนี้คนมาเที่ยวเกาะช้างเยอะแต่ว่าบนเรือคือคนไม่เยอะนะรถเยอะคนน่าจะมาเที่ยวกันคือเรามาในช่วงแบบวันหยุดยาว23-25โชคดีมีแดดอ่ะเห็นว่ามีข่าวว่าพายุเข้าไปแล้วเมื่อไหร่กูจะถ่ายแล้วเห็นมึงเนี่ยกล้องยังไม่โฟกัสเลยคิดดูเขาเรียกว่าแคมเมอร์แฟลชต้องจ่ายมาบ้าน64 ปีค่ะใช่พายน้องแมวจอดรถหน้าบ้านนะขอบคุณค่ะว้าวนี่ใช้บ้านเราไปเนี่ยก๊อก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 อันนี้คือวิวหน้าบ้านนะคะมีสระว่ายน้ำข้างหน้าเป็นสนามกอล์ฟมีสระว่ายน้ำนู่นสนามกอล์ฟเมื่อกี้แอบเข้าไปดูบ้านข้างในมาคือสวยอยู่นี่เป็น living room นะคะให้ดูนี่เป็นห้องครัวสำหรับพาวได้ให้ดูห้องนอนให้ดูห้องนอนในนี้เดี๋ยวเข้าข้างในเลยนะคะ101ครับรูมเซอร์วิสหน้าต่างนี้เขาไม่น่ารับนะครับใส่ตัวไม่ขอโทษด้วยครับมี2ชั้นแต่ต้องเดินออกมาข้างนอกนะชั้น2อ่ะที่บ้านเราใช่ปะไม่มีบีสามมีสองมาเราห้องไหนวะก็64 บีไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาก่อนว่ะมีคนแอบเข้าก่อนแน่นอนสิมันเป็นสนามดิฟกอล์ฟด้วยนะดิฟกอล์ฟอ๋อเหรอเออมันเป็นการเล่นดิฟกอล์ฟอ่ะเพราะมันมีไอ้ตะแกรงเล่นไหนปะมันเป็นสนามดิฟกอล์ฟถ้าดิฟอะสนุกเออเล่นง่ายว้าดีอยู่นะที่พักพาไปดูอีกห้องราคาดีอยู่นะ2 คืน 7,000 กว่าบาท 7,500 มีแบบ3ห้องนอนเหมือนแบบแบ่งเป็นลานบ้านหลังๆเลยปกติแม่งคืนละ10,000ที่เคยดูโอ้มันลดราคาลดราคากดก่อนเลยเดี๋ยวก่อนแอบเห็นก่อนคนที่จะโดนเซอร์ไพรส์แต่งงานวันนี้นะจ๊ะยังไม่รู้ตัวเย็นนี้เย็นนี้คลิปนี้เราไม่ได้มากัน2คนนะคะนี่ครับผมนี่มีเอิร์นนะคะแล้วก็มีน้องมุกครับเฮ้ยใหญ่ๆอ่ะสุด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 ไอ้มึงอย่าลืมนะว่ากูอยู่นั่งอยู่นี่กำลังจะไปแล้วกำลังจะไปเซอร์ไพรส์แล้วตอนนี้ว่าที่คนที่จะเซอร์ไพรส์และโดนเซอร์ไพรส์อยู่อีกคันหนึ่งเรากำลังจะไปโดยมีเพื่อนของฝั่งผู้หญิงช่วยจัดงานอยู่เขาไม่ยอมจะให้เดินไปตรงนั้นเขากลัวเห็นซูมก็เขาจะให้เดินเลยก็ไอ้พวกนั้นหมดที่เดินเลยทำไมเราไม่ตรงนี้ก็เลยเดินเลยโคตรดีอ่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปกินข้าวกันเกี่ยวขาแม่งเองอะเตะป้าไปเหี้ยเข้าโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลนึงนะแต่ไกลมากเลยเหี้ยโรงพยาบาลเกาะช้างถ้าเราเมาแล้วขับกลับทางเมื่อกี้คืออย่างถ้าเมาเมาเดินออกไปยังไงก่อนมันมีซุ้มด้วยนะคะเดี๋ยวจะของมาโดนด่าดูไม่รู้นะ
สนุกเราไม่ได้ขอไม่ได้หรอวะยืมหน่อยยืมหน่อยสวยว่ะสไตล์ยิ้มกว่าจะได้อยากไปหาเพื่อนทำไมวะเปลี่ยนแล้วเนี่ยไปเจอเพื่อนแล้วไม่สนใจกูแล้วตอนนั้นอ่ะเรากลับไว้มาเห็นกล่องแล้วรู้แล้วแต่ไม่รู้ว่ามีเพื่อนเห็นกล่องตอนไหนวะก็หยิบออกมาจากกระเป๋ากระเป๋าก็ถามจริงปะเนี่ยจริงต้องหยิบกล่องของอะไรกล่องแหวนเล่นในรถหรอยิบตรงนี้แหละใหญ่ขนาดไหนเทียบกับหน้าหน่อยเทียบกับนี่ครับนี่คือนี่กูจะเข้าทางไหนดีวะไม่หมดไม่หมดโอ้ไม่หมดเช้าวันที่2นะคะเมื่อวานก็คือพอเซอร์ไพรส์เสร็จไปกินข้าววันที่เกาะช้างซีฟู้ดแล้วก็ปาร์ตี้รัวๆจ้าจนวันนี้จริงๆเรามีโปรแกรมว่าจะไปดำน้ำก็คือแคนเซิลไปเลยแคนเซิลไปเลยไม่ต้องดำน้ำก็มาดูว่าทริปนี้มันจะมีอะไรมากกว่าการเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะแต่คิดว่าอาจจะไปน้ำตกตอนนี้เรามาอยู่น้ำตกคลองนนทรีน้ำตกมันเชื่อมกันท่านมายมขับรถไปอีกได้เว้ยเออแต่มันเดินนี้ไปก็ถ่ายถึงเลยเหรอไกลเหมือนกันนะ4โลในป่าเนี่ยกูเตี้ยกูสูงลื่นด้วยได้โดนไม่น่ามีอันนี้เลยเนาะไอ้สายฟ้าเนี่ยกูบอกนะโคตรเย็นอ่ะกูบอกว่าน้ำเย็นมากแต่น้ำใสมากจริงน้ำใสมากเลยน้ำตกที่นี่เย็นเจี๊ยบคนก็ไม่มีไม่มีใครมาเล่นน้ำตกที่นี่เลยเรามีคนช่วยถ่ายคลิปใหม่พนักงานใหม่ดูเข้าไปเดี๋ยวเราจะดูเข้าไปดูต้องถอดเสื้อด้วยนะถอดเสื้อด้วยถ้ามือสั่นไม่ต้องตกใจกูกลัวครับพี่น้องครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทีบทีบเมียตกทีบทีบรอดูทุกคนรอดูช็อตนี้ทีบไหมกะต้อเมียมาเผลอแล้วมันก็พักลงไปอ
ถึงแล้วน้ำตกทานมะยมทำไมมันถึงเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คะมีเขียนว่าเราห้าเคยมาเคยเสด็จมาอาบน้ำหรือเปล่าใช่ปะข้างบนเป็นน้ำตกมารวมกันสองอันลงมาดิถ้าเยอะไงเราอะลงมาก็จบแล้วโอ้โหคนกว่าอยากดูดิทำอะไรคนนี้ทำอะไรทำอะไรงั้นจะลงไปแล้วไหลกลับนี่คือตีฟองนะครับนี่อาบน้ำตีฟองอยู่ที่สปาเกาะช้างมยมสปาแอนลอนเซ่เฮ้ยปีเตอร์สมุทรมาแล้วปีเตอร์สมุทรมาแล้วคือเชิดสมุทรคนไปอยู่นะมึงวางข้างล่างแน่นๆนะไงความพยายามในการจะเอาเป็ดไปเป็ดน้อยคนแบกเป็ดเอ้ยมุมนี้โคตรสวยแพดเดิลบอร์ดเล่นอย่างนี้ใช่เหรอใช่เหรอแล้วถ้ามันช้าใช้ขาใช้ขาเห็นไหมใช้ขาตีไปครับไปซับน้องน้องทำหน้าแบบสัตว์จริงอุ้ยมุมน้องสวยนะเนี่ยทะเลเนี่ยนี่ไงเซลฟี่ดิโหสวยว่ะตอนนี้ไม่ใช่มุกอย่ามุกลงมาบางวิวนี่ทะเลในเกาะช้างวงมือหน่อยข้างหลังท้องฟ้าสวยเอาใหม่ใกล้ๆดิใกล้ๆเอ้ยระวังมา2วันเพิ่งได้เจอทะเลใกล้ๆเพิ่งต่อช่างเจ๊เจ๊โอ้โหกูหลายเย้มากอ่ะหลายเย้มากวันกลับแล้วพาไปดูจบทริปแล้วพาไปดูเรือที่เราได้ซื้อไว้หน่อยค่ะยอทอย่าเรียกว่าเรามันของกูเรือกูอะไรนะเรือกูเรือผมเองของผมเองผมซื้อไว้เมื่อคืนก็ซื้อเพื่ออีกลำหนึ่งติดต่อตอนเมามันเหลือท่านละกี่ร้อยฮะ50ถ้าซื้อ3คันเขาขาย100เฮ้ยโปรโมชั่นเหรอเออข้างๆโรงแรมเป็นที่จอดเรือยอชนี่สยามคันนี้ป่ะเห็นคันนี้ป่ะเห็นคันนี้ป่ะเนี่ยนี่หัวไม่ของกูเดี๋ยวให้ดูเฉยเดี๋ยวขากลับต้องไปเจอรถติดเพราะกลับพร้อมกันหนีหนีดีกว่าหาข้าวกินดีกว่าเออมากินแล้วรอบนึงมาซ้ำอีกรอบเมนูแนะนำร้านเกาะช้างซีฟู้ดบรรยากาศร้านดีมากเรามาดูความใสของน้ำไปเจ้าไปดูทางนี้กัน
ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจอทางลับเจอทางลับทางลับกูเจอแล้วกูเจอแล้วชั่วคราว500ครั้งคืน 1,500 มึงถอยอีกมึงถอยอีกถอยอีกกูจะตกแล้วนี่อย่างนี้ไม่มีใครเลยคยักนี่มีที่ให้ถ่ายรูปอาหารมาแล้วจ้าจะไปถ่ายรูปอ๋อลูกค้าก็เดินลงขวามือแล้วก็ลงไปปูมาโลนึงเลยมั้งเนี่ยปูเป็นดุ้นๆเลยจ้าอร่อยปูคือกันเชียงเลยกันเชียงปูเลยอ่ะจานนี้550บาทตับปูคือแน่นอันนี้เขาไม่ให้ไก่เยาปูเนี่ยคือปูชุบไข่กุ้งลายเสือมาแล้วดูตัวเจอกับมึงโล 1,500 จ้าคำเดียวไม่เหมือนเดี๋ยวบอกกินอิ่มง่วงแล้วกินอิ่มอยากนอนหลับมากตอนเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลาไปนอนแล้วถ้าลูกก็ยังไม่ได้กลับจ้าก็คือนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็เจ้าของร้านอ่ะพี่เจ้าของร้านพอดีเพื่อนเป็นเจ้ากับเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านก่อช้างซีฟู้ดเขาก็เลยเหมือนแบบไหนๆตอนกลับอ่ะก็คือรถติดให้มาเล่นซับบอร์ดกับเรือคายักก่อนนะจ๊ะเราก็เลยทำการเปลี่ยนชุดจ้าเล่นกันจ้าแดดก็คือเล่นประมาณบ่ายโมง20ไม่ดำก็ให้รู้ไปพี่เขาไปแล้วเก็บภาพก่อนที่จะล่วงหมวกสรุปหมวกพังเอาพายมาเหมียวเล่นซับบอร์ดตอนบ่ายโมงครึ่งกลัวไม่ดำกลัวมาทะเลแล้วกลับไปแล้วเพื่อนไม่รู้ว่ามาทะเลแต่ตอนนี้เรากำลังพายไปในแบบทางของปากตรงกลางใช่ไหมเป็นปากตรงกลางถ้าเราเจอจระเข้มาตายแย่เลยฮะไม่เอาอ่ะเจอที่ไหนอ่ะไม่เห็นมันว่ายมาข้างล่างไม่เอาอ่ะกลัวกลัวแล้วว่าแฟนออกไปตรงนู้นได้มั้ยพอแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากไปทำไมอ่ะกลัวกลัวยังไงกลัวจระเข้น้ำมันนิ่งอ่ะแฟนไม่อยากไปในนั้นแล้วอ่ะทำไมไม่อยากไปไปไอ้เหมียวเนี่ยกลับไปหาไอ้เหมียวพายกลับแล้วน้ำมันนิ่งมากคือเราก็ดูหนังแบบจระเข้มาเยอะเนาะพามาดูเรือเว้ยแหละเว้ยแหละพามาดูเรือมาดามโชเล่เออนี่ไงซับสเตชันไทยแลนด์ซับสเตชันเกาะช้างมันมี2สาขามีที่ปทุมกับที่เกาะช้างนี่อีกที่หนึ่งที่เกาะช้างเราไปแลกบอร์ดกับเขาได้ไหมเด็กได้บอร์ดมีฟินเราเป็นลูกค้าร้านนี้นะคะตอนที่อยู่ปทุมก่อนเราลงที่เจ้าของร้านบอกว่าช่วงนี้ที่พักถูกมากหลังจากโควิดอ่ะอยากมาอีกเลยอ่ะอาทิตย์หน้าคืออยากมาอีกเลยช่วงนี้ก็คือเริ่มเข้าช่วงแบบหน้าเที่ยวทะเลทะเลสงบไม่มีคลื่นหมดช่วงเล่นเซิร์ฟแล้วตอนนี้ก็จะเป็นช่วงแบบช่วงดำน้ำช่วงอะไรอย่างงี้น้ำก็จะใสแดดแรงไม่จบทริปซะทีมาใหม่ละเพิ่มร้านกาแฟมาอีกละฟิกคาเฟ่คุณใส่หวานเย็ดอยู่แล้วไม่ได้กลับสักทีแล้วปล่อยทางสไลด์นะเย็ดยังพี่เขาให้ลองนั่นนู้นดีกว่าทายผิดกันจ้ะแต่ว่านี่มันก็จะ
ชิมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมสั่งเลยแล้วก็เอาคุกกี้ช็อกโกแลตอันนี้อยากกินเลยปักชิมนะครับครับได้ครับผมเราอ่ะจริงจังเหมือนไม่เพิ่งนี้เมื่อกี้เพิ่งกินมาจากร้านข้าวนี่น้ำส้มสาวโรยทำไงทำให้ได้แบบนี้ทำไม่ได้ไปกินมาร้อนปะไม่ร้อนหรอกดีอร่อยให้โชว์สกิลการกินกาแฟแบบผู้ดีนะครับนะเนี่ยเสียบหลอดเข้าไปนะแล้วก็เอานี่ออกมานี่ครับกินแบบดีๆหน่อยต้องหล่อๆหล่อยี่เหมียวมะกอกป่ะยี่เหมียวถูกกับไปแล้วทุกคนกินส้มมีเลิฟเลยดีดีได้ได้ไม่จบนาทีใช่ป่ะไม่จบนาทีก็คือไม่จบแล้วต่ออีกหนึ่งวันได้นอนแล้วนอนแล้วตอนนี้เรามาดูรีสอร์ทชื่อภูวาลินก็คือสุดด้านหนึ่งของเกาะช้างกูเห็นสระน้ำแล้วเขาบอกว่าสระว่ายน้ำเป็นวิวแบบ360องศาเป็นพาโนรามาเห็นทั้งอ่าวเกาะเห็นทั้งอ่าวเลยอ่าวเลยนะตรงนี้ชื่ออ่าวอะไรวะอ่าวติงเกียอ่าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ดีนะภูวาลินเกาะช้างช็อกโกแลตเย็นเนาะสระว่ายน้ำดูดีเย็นหรือฟังเย็นว้าวตอนนี้เรากำลังหารีสอร์ทนอนคืนนี้กันอยู่ก็คือไม่กลับแล้วจ้ะไม่กลับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ภูวาลินรีสอร์ทที่เกาะช้างเขาบอกว่าสระว่ายน้ำอ่ะเป็นแบบวิวแบบพาโนรามาก็คือมองเห็นทะเลมองเห็นอ่าวสวยอยู่นะแต่ว่ามันไกลผู้คนไปนิดนึงอ่ะเรากะว่าเดี๋ยวจะไปนอนตรงใกล้ใกล้ร้านอาหารอะไรมากกว่านี้หน่อยถึงแล้วจ้าเดอะสแปลชที่วันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาวที่คนกลับกันหมดแล้วเหรอเนี่ยคนเยอะได้อีกทางเราเริ่มเปลี่ยนใจจะไปที่อื่นเลยดูสมาชิกก่อนนะว่าคนอื่นคิดยังไงเป็นไงทำไมอยากพักไหนไม่อยากพักที่นี่แล้วไม่อยากพักที่นี่แล้วโอเคก็ไปเอวาเนาะไปดูเอวาว่ามีห้องว่างไหมตกลงเย็นนี้เราจะมานอนที่สันติยาทรีรีสอร์ทสระว่ายน้ำแกยาวไปเลยโหนึกว่าอยู่เชียงใหม่วัดนอนในวัดนอนในวัดนึกว่าอยู่เชียงใหม่จ้าวัดปะนอนในวัดปะดูดีมึงดูวัดสนธิยาไปพาเข้าไปดูห้องใหม่คืนนี้หน่อยมึงต้องเล่นสเก็ตไทม์ดิเวลาภาพมันได้สมูทมึงก็จะว่าเข้ามาเลยค่ะเข้ามาแล้วค่ะคือห้องของเราวันนี้อ๋อมันก็ไม่ต่างจากเดิมนะเมื่อกี้ที่เข้ามาดูอะเหมียวนี่เตียงเสริมเตียงเสริมนี่คือข้างนอกมีสระว่ายน้ำชีวิตคนติดเกาะอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยมันแบบรถมันติดกลับไม่ได้ก็เลยต้องนอนอยู่ตรงเนี้ยเศร้ากูอยากไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านมากเลยโอ้ยปวดหัวอยากกลับบ้านมากเลยนึกว่ามีลูกมาด้วยไม่รู้ว่าพกเพื่อนหรือพกลูกมาสรุปวันนี้ก็คืออยู่ต่ออีกหนึ่งคืนเพราะว่าเราติดเกาะกันเพราะว่ารถติดยาวเป็นกิโลเลยจ้าหลายสิบโลรอกันนานมากเพื่อนออกตั้งแต่9โมงเช้าถึงกรุงเทพตอน4โมงเย็น5โมงเย็นจ้าเพราะฉะนั้นดิเราความเราอยู่ต่อเช้าวันสุดท้ายจริงๆแล้วตอนนี้หรือเปล่ารถติดกับต้องจริงๆแล้วไม่อยากลางานแล้วเดี๋ยวเรากำลังไปกินเบรกฟาสต์กัน
สระว่ายน้ำวิวภูเขาลองกินข้าวตอนเช้าจ้าไหนพาไปดูหน่อยมีอะไรให้กินบ้าง Go เล่นใหญ่ไก่ว้าวผัดซีอิ๊วเลยอ่ะหิวเลยอ่ะสวยกับไก่ผัดขิงกินได้มากข้าวต้มไก่มีโจ๊กหมูมันฝรั่งผัดหอมกับผัดผักวัดซองอร่อยอาหารเช้าอร่อยเรามากินอาหารเช้าเพิ่มพลังก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมก่อนกลับแล้วล่ะวันนี้ต้องกลับแล้วล่ะทะเลเช้านี้เป็นของเรากดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพจแล้วด้วยนะคะอยากมีคน Subscribe เยอะๆแล้วจะพาไปเที่ยวเรื่อยๆบายบายบาย